มาเริ่มต้นข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าขออนุญาตเสิร์ฟความหวานให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนเลยนะคะกับเรื่องราวของคู่รักคู่นี้ที่ต้องบอกว่าแจกความหวานกันรัวๆกลาง Instagram เลยค่ะกับณเดชน์ยาย่าค่ะหลังจากหนุ่มณเดชน์นะคะถูก IG บล็อกเพราะว่าไปกดไลค์แฟนคลับที่ทำโปรเจกต์วันเกิดให้อย่างรัวๆก็ทำให้ห่างหายจากการเล่น IG ไปพักใหญ่เลยนะคะล่าสุดเขากลับมาแล้วค่ะพร้อมกับเสิร์ฟความหวานความฟินชุดใหญ่ให้แฟนๆได้เห็นกันด้วยการโพสต์ภาพถ่ายรูปตัวเองนะคะซึ่งเป็นฝีมือการถ่ายของน้องยาย่าพร้อมกับแคปชั่นว่าคิดถึงและงานนี้ก็ฟินกันหนักกว่าเดิมค่ะเมื่อหวานใจอย่างยาย่าเนี่ยได้เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าคิดถึงใครคะซึ่งณเดชน์ก็เลยตอบกลับไปว่าคิดถึงคนถ่ายโอ้โหงานนี้นะคะทำเอาแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆที่พี่น้องๆในวงการบันเทิงเนี่ยโอ้ยเข้ามาแซวความน่ารักนี้กันเพียบเลยค่ะ